going. เธอที่เจ็ดเป็นนักศึกษาปีที่สี่เธอเป็นคนเก็บตัวไม่สูงสิงกับใครพอถึงเวลาเลิกเรียนเธอก็มักจะรีบกลับบ้านเร็วเสมอคนก็นินทากันว่าเธอมีลูกตั้งแต่อายุ18บางคนก็บอกว่าเธอมีลูกอัปเสียเราสอนเด็กเธอเป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งไม่ใช่คนสวยไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่รอยยิ้มที่เธอมีให้จูนมันทำให้เธอเป็นผู้หญิงที่สวยมากสำหรับผมเจนทำไมเธอไม่บอกความจริงทุกคนไปเลยความจริงเรื่องอะไรเรื่องจูนไม่เห็นน้ำหอมวะจะบอกไหมอ่ะคนอื่นก็จะมองเจไม่ดีนะก็ตื่นไม่ได้มองเจไม่ดีให้คนอื่นเขามองเราไม่ดีเองดีกว่ามองตัวไม่ดีป่ะ